การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ตอนนี้แม้จะมีการประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะห้ามให้ประชาชนนั้นเดินทางไปไหนมาไหนอย่างที่บอกนะครับเคอร์ฟิวนั้นไม่ได้ประกาศนะครับแต่มีการปิดบางพื้นที่นะครับปิดบางอย่างนะครับเน้นระยะห่างทางสังคมนะครับรวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ล่าสุดเองนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเองเขาก็มีการประกาศงดเดินทางด้วยรถไฟนะครับปรับอากาศตั้งแต่ในช่วงวันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ไปซื้อตั๋วรถไฟแล้วนะครับในช่วงของเดือนเมษายนนั้นสามารถที่จะขอคืนเงินได้ครับโดยขบวนรถไฟนะครับที่จะถูกยกเลิกมีทั้งสิ้นนะครับ22ขบวนนะครับเป็นสายเหนือเนี่ย6ขบวนนะครับเส้นทางกรุงเทพสวรรคโลกกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนะครับแล้วก็กรุงเทพศิลาอาสน์กรุงเทพนะครับนั่นก็คือในเส้นทางสายเหนือนะครับต่อมาที่บริเวณเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ6ขบวนนะครับเส้นทางกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพกรุงเทพหนองคายกรุงเทพกรุงอุบลราชธานีกรุงเทพและกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับส่วนเส้นทางสายใต้10ขบวนนะครับก็คือกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพกรุงเทพสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีกรุงเทพกรุงเทพยะลากรุงเทพกรุงเทพตรังกรุงเทพและกรุงเทพนครศรีธรรมราชกรุงเทพครับโดยขบวนที่กล่าวมานี้นะครับจะงดเดินรถนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายโดยผู้ที่ซื้อตั๋วโดยสารไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าสามารถที่จะขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือถ้าไม่แน่ใจนะครับโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ก่อนนะครับที่สายด่วนนะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงและสามารถเดินทางกลับขบวนรถใกล้เคียงกลับขบวนที่ถูกยกเลิกเพื่อเป็นการทดแทนกันได้ขณะเดียวกันเองนะครับเพื่อเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับทางการรถไฟเองก็จะมีการพ่วงตู้โดยสารเป็นรถนั่งและรถนอนประเภทต่างๆเพิ่มไปกับขบวนรถที่รองรับขบวนรถที่ได้ยกเลิกไปนะครับนอกจากนี้ก็มีการเพิ่มจุดจอดของขบวนรถนะครับที่ 85/86 กรุงเทพนครศรีธรรมราชกรุงเทพเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสารเป็นกรณีชั่วคราวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อตั๋วรถไฟไปแล้วนะครับในมีการเดินทางในช่วงของเดือนเมษายนนะครับให้เข้าไปตรวจดูก่อนนะครับโทรก็ไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่1690นะครับว่าขบวนรถที่เราซื้อไว้เนี่ยมีการเดินทางหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถขอคืนเงินได้ด้วยครับอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาล่องเลยตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดต่างๆรวมถึงจากจังหวัดต่างๆกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครด้วยตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปอันนี้โทรไปสอบถามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้นะครับ